เมื่อวันที่9เมษายน2563ฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังได้ออกประกาศสงกรานต์ปี2563ว่าปีชวดเทวดาผู้ชายธาตุน้ำวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์นางสงกรานต์ปีนี้ทรงนามว่าโคราคะเทวีทรงพหุรัตทัดดอกปีบพระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้าพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันเสด็จสายญาติลืมแน่นเหนือหลังเสือพร้อมคำทำนายว่ามหาชนร้อนใจด้วยอาหารและน้ำน้อยคือการให้ระวังเรื่องของอาหารการกินกันดารอาหารน้ำแล้งขณะที่คนบันเทิงบางส่วนแม้จะไม่ได้ไปร่วมงานสงกรานต์เหมือนปีก่อนที่ผ่านมาแต่ก็ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการโพสต์รูปชุดไทยไม่ว่าจะเป็นเบลล่าราณีที่โพสต์ภาพตัวเองที่ได้สวมใส่ชุดนางสงกรานต์ปีที่แล้วพร้อมกับข้อความว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้าด้วยการลงรูปเก่าวนไปก่อนที่จริงปีนี้จะเป็นปีที่3ที่เบลได้เป็นนางสงกรานต์ถึงจะเสียดายแต่ปีนี้ต้องยกให้นางโควิดเทวีส่วนเราอยู่บ้านไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอให้ทุกคนเข้มแข็งและมีพลังแก้ไขทุกๆปัญหาตอนนี้หลายคนคงเห็นแล้วว่าตัวเองมีความสามารถอะไรที่ซ่อนอยู่เป็นเชฟบ้างแม่ค้าบ้างแดนเซอร์บ้างขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์เช่นเดียวกับนุ่นวรนุชยุ้ยจิรนันท์หญิงรัฐาออมสุชาเมพิชนาทเจี๊ยบพิจิตราใบเตยสุธีวันโมอามีนาก็ได้โพสต์ภาพในชุดไทยสวยๆในวันวานมาโพสต์ใน Instagram พร้อมกับข้อความว่าสวัสดีปีใหม่ไทยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ